ไปไหนวะสวัสดีค่ะอยู่กับรถติ้งในรายการจัดจานจัดจ้านค่ะแต่ว่าวันนี้พิธีกรหญิงของดิฉันไม่รู้ไปไหนค่ะคุณผู้ชมค่ะนางหายไปไหนดิฉันก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันมีแขกรับเชิญนะคะสุดพิเศษนะคะพิเศษจริงๆค่ะคนนี้นะคะเป็นพิตตี้นะคะพิตตี้ยิ่งกว่าเงินล้านกี้พิตตี้เงินล้านอีกนะคะทุกคนค่ะเขามีเงินหลายล้านเลยนะคะคุณผู้ชมเขาชวนดิฉันนะคะไปอาบน้ำล้างรถเต้นเป็นพิตตี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวให้นางมาทำอาหารให้ดิฉันกินด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่านางจะทำอาหารอะไรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครอยากรู้ใช่ไหมไปดูวิดีโอกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เซเว่นในหมู่บ้านของซุปตาค่ะตอนนี้นะคะเขานัดดิฉันที่หน้าเซเว่นนะคะแต่ยังไม่เห็นเขาเลยเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาทำอาหารง่ายๆนะคะให้เรารับประทานกันค่ะเขาจะมาเลือกในเซเว่นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามดิฉันไปดูดีกว่าว่าเขาอยู่ตรงไหนกัน wow. มาเลยค่ะเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะซุปตาของเรานะคะกำลังเดินเลือกอาหารอยู่นะคะโทษนะคะทุกคนค่ะนี่คือซุปตานี่คือซุปตาของดิฉันค่ะนะเป็นพิตตี้ล้านแปดค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะแต่งตัวด้วยฉันจะพร้อมเลยนะมาถ่ายฉันแบบวันนี้จะทำอาหารอะไรรับประทานค่ะคือตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเวลาดึกนิดสัมภาษณ์นี้เลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะก็มาหาอะไรที่แบบว่ากินไม่อ้วนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นางไดเอทนะคะคุณผู้ชมค่ะนางเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังแบบลดน้ำหนักนี่จะบอกให้นะเวลาเข้าเซเว่นมันมีอาหารหลายอย่างมากที่บอกแล้วว่ากินไม่อ้วนจะบอกให้คุณผู้ชมค่ะนี่อย่างตัวนี้เนี่ยเขาบอกได้เลยเขาเรียกว่ากาเซียร่าถ้าใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะกินตัวนี้ตัวโปรดสังเกตชุดที่กูใส่ด้วยอีดอกไม่เกลียดเลยนะไม่เป็นไรค่ะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะนำเสนออะไรนะกาเซล่าตัวนี้เนี่ยประมาณกี่แคลอรี่วะไม่ถึง100แคลอรี่อยากกินกับนมจืดเพราะมันเนย 0% บอกได้เลยว่าผอมเออพิธีกรในการนี้ว่าทุกคนเลนคนจะหอมบ้างเนี่ยทุกคนกำลังลดน้ำหนักอยู่นะเพราะนางค่ะเพราะนางบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานพิตตี้ใช่ลดน้ำหนักเขาห้ามกินน้ำตาลแต่ตัวนี้เนี่ยนี่จะบอกอะไรให้นะนี่เขาบอกว่าเป็นอาหารดีก็อ่านว่าไม่ได้โฆษณาอะไรนะไม่ได้เงินเลยเลยนะแต่แบบคือมันคือสุขภาพอะฟิชเนสช็อกโกแลตมันเป็นอาหารเช้าซีเรียลนะคะที่ทำมาจากข้าวสาลีนั่นเองค่ะเป็นรสช็อกโกแลตแล้วรู้ไหมว่าตัวนี้เนี่ยแค่90แคลอรี่เองเนี่ยกินแค่นี้อิ่มแล้วและ90แคลอรี่ไม่ได้อ้วนมากเออแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายจะต้องกินแล้วค่ะจะต้องซื้อไว้แล้วอะไรรู้ไหมพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดฟิตฟู้ดฟิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคือเขาบอกว่าคนเรานี่ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่การลดน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหารแต่ต้องทานอาหารให้เพียงพอเราแบ่งอาหารจากมื้อหนักเนี่ยให้เป็นมื้อย่อยๆแล้วแบบเวลาเราหิวในระหว่างวันเนี่ยอาหารพวกนี้ช่วยได้แล้วแคลอรี่มันน้อยเนี่ยพวกนี้มีรสชาตินะรสชาติอร่อยด้วยนะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกแบรนด์นึงนะคะก็บอกว่าเป็นซองเดย์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะไขมันอิ่มตัวมันก็ไม่เยอะแต่ว่าหลักๆนะคะดิฉันอยากกินอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเคยทำให้ดิฉันกินค่ะคุณผู้ชมลาบทูน่าในน้ำเกลือนะคะทุกคนค่ะมีอีกหนึ่งเมนูที่เราจะทำบอกได้เลยว่าไม่อ้วนแล้วก็ทูน่าลาบเนี่ยประมาณถ้าง่ายๆเลยนะร้อยกว่าแคลอรี่ไม่ได้อ้วนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเซเว่นเนี่ยมีของหลายอย่างเลยนะที่กินไม่อ้วนนะอย่างพวกขนมขบเคี้ยวอะไรพวกนี้สาหร่ายเขาเรียกอะไรนะสาหร่ายเต้าแก่น้อยไม่ใช่เนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้อะเรียกสาลายไม่อ้วนไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่ได้อ้วนถั่วเถื่ออะไรเนี่ยอ้วนนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าถั่วที่
ไม่ได้ทอดกับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ชอบกินถั่วระหว่างกินจริงๆเนี่ยคนกินอัลมอนด์ที่มันเป็นแบบอบเกลือค่ะอัลมอนด์พวกนี้ทานได้ทานระหว่างมาได้เพราะว่าตัวอัลมอนด์เนี่ยแคลอรี่มันไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรารู้จักศึกษาในเรื่องของแคลอรี่อาหารนะคะเราจะทำรู้สึกว่าเราจะมีความสุขกับการกินและมีความสุขกับการลดน้ำหนักค่ะแต่ทูน่าที่เราจะใช้นี่วันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะลาบทูน่าค่ะดิฉันอยากกินลาบทูน่าค่ะอ๋อลาบทูน่าเหรอใช่ค่ะแป๊บหนึ่งทูน่าต้องเป็นทูน่าในน้ำเกลือนะไม่ใช่ในน้ำมันพืชนะอันนี้ไหมคะอันนี้ไหมคะไหนไหนทูน่าในน้ำมันอันนี้ทูน่าในไหนไม่ใช่เนี่ยจริงๆนะมันจะมีทูน่าในน้ำเกลือถูกต้องนี่ไงนี่คือทูน่าในน้ำเกลือค่ะจะกินทูน่าต้องกินทูน่าในน้ำเกลือนะจริงๆสมมติถ้าเรากินยาปลาบ่องอะไรเนี่ยประมาณแค่50แคลอรี่เองค่ะนี่แบบแล้วก็ผงจริงๆอ่ะผงลาบผงลาบอันนี้เหรอใช่ค่ะผงลาบตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกไงอ่ะมันจะมีพวกเกลือไอโอดีนทานเยอะก็ไม่ได้เพราะตัวจะบวมค่ะเออแต่ก็กินไปเถอะเพราะก็ไม่ได้อ้วนมากอีดอกถ้านั่งฟิกอะไรมากก็ไม่ได้แดกพอดีค่ะต่อไปค่ะเป็นแดกอะไรอีกน้ำดื่มอะไรคะที่ดื่มแล้วไม่อ้วนคะน้ำเบาโอ้พี่ชายน้ำเปล่าสิค่ะเดินตามนางมาค่ะน้ำเปล่าก่อนนางบอกว่าดื่มน้ำเปล่าไม่อ้วนนะคะแต่ว่ามันบวมน้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้อะไรแล้วนะคะกินน้ำเปล่าเยอะนะคะมันก็บวมน้ำเหมือนกันนะคะน้ำอะไรก็กินน้ำผู้ชายไม่เดี๋ยวกูจะซื้อน้ำเปล่าก่อนค่ะเดี๋ยวนางกำลังเลือกน้ำนะคะชอบกินน้ำคริสตัลอร่อยน้ำคริสตัลเหรอคะนางลาวๆนี่คุณผู้ชมเหรอเราลาวๆแปลว่าอะไรคะนางแบบลุกลิกลุกลนนะคะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะมีคนทักมาใน Facebook เออรายการเราสดนะคะรายการเป็นรายการใช่เดลิตี้เลยนะคะคุณผู้ชมข่าววันนี้นะคะมาบุกเซเว่นในหมู่บ้านซุปตาแล้วดูวีดีโอกูแต่งตัวด้วยช่วงนี้เวลาเราเข้าเซเว่นเราจะได้เหรียญจากการสะสมไอ้นี่เรียนจากการสะสมชูไวเลสมันสนุกมากสนุกมากกับการเราก็ซื้อของทีก็จะดูทีว่าเออซื้ออะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันจะได้เหรียญในมือถือเลยใช่ไหมคะเออมันจะได้เหรียญในมือถืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องโหลดแอปอะไรมาคะแอปเซเว่นเลยแอปเซเว่นนะคะคุณผู้ชมขาใครสนใจดักสมเหรียญหรือสะสมสแตมป์นะคะโหลดแอปเซเว่นมาได้เลยค่ะทิปโกบีด้วยโหลดไหนไหนทิปโกบีเนี่ยที่ฉันกินอยู่นี่ไงเออเออเอามากินสีอ้วนไหมไม่อ้วนแต่ต้องออกกำลังกายอ๋อนมถั่วเหลืองอ๋อนมถั่วเหลืองออร์แกนิกอันนี้อ้วนไหมวะออร์แกนิกคำว่าออร์แกนิกจะไม่อ้วนออร์แกนิกคือทำเองไงใช่ฮอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยเหรออืมอีเดอร์นี่แทบจะสิงก็ไปอยู่ในเซเว่นแล้วเนี่ยนี่มันของเยอะมากเลยให้กูทำเมนูยำทูน่าหรอใช่ก็อยากกินไงแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอีกใช่ไหมใช่ค่ะเต้นด้วยเต้นทันเลยคุณผู้ชมขานางเลือกของไปเลือกของมานางเต้นด้วยนะคะในเซเว่นนะคะคุณผู้ชมขาดูนะใช่ค่ะต้องดูตามติดชีวิตกูแบบนี้ไม่ได้นะทำไมไม่ได้ล่ะคะพี่ดอกกูบอกว่ากูลดน้ำหนักตอน5 ทุ่มกูไปซื้อของกินอยู่มันใช่เรื่องไหมคุณผู้ชมขารายการเราเรียลลิตี้จริงๆนะคะมีแบบอีดงอีดอกบ้างก็ต้องขออภัยนะวันนี้มันมีขนมตัวนึงอะในเซเว่นอะตัวไหนคะศูนย์แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะเขาลดน้ำหนักเขาเห็นนะเขาบอกว่ากินพวกทาโร่อะไรเงี้ยใช่ทาโร่มันจะไม่อ้วนเพราะว่ามันเป็นไม่มันไม่ได้ทอดร้อนๆกินดีกว่านมร้อนใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวฉันจะทำยำทูน่าให้หล่อนกินเดี๋ยวฉันจะกินนมร้อนก่อนที่เราจะเสิร์ฟออเดอร์ฟรีนี่นมนี้อร่อยนี่ฉันอยากรู้ว่าไส้กรอกกินได้ไหมตอนกลางคืนมันจะอ้วนหรือเปล่ามึงแดกก็แดกไม่เถอะอีดอกไม่ตายหรอกอ้วนก็ช่างมันวันนี้ทำอาหารที่ไม่อ้วนก็ทำอาหารไม่อ้วนก็ต้องกินนมโลแฟตด้วยนมนี้เขาบอกอร่อยมากฟรีชูการ์อะไรอย่างเงี้ยอร่อยอิ่มเลยแหละจะบอกให้ไม่นี่ต้องกินเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรออีดอกนางชอบกินนมนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแดกอีบานนี่นางกินเป็นแกลอนนะคะฉันอยากรู้เหมือนว่าเวลาเรากินพวกวีต้าแล้วจะอ้วนไหมวีต้าว่าผลไม้ที่กินแล้วไม่อ้วนจริงๆนะแคลอรี่น้อยมากนี้เลยค่ะ80กรัมมีทั้งหมดกี่แคลอรี่วะเนี่ยกินแอปเปิ้ลเขียวที่บ้านมีไม่รู้จะซื้อใหม่งงมากนี่ไงซื้อเครื่องยำไปแบ็คซื้อเครื่องยำไปสี่มีผักเป็นมะม่วงยำมะม่วงมันมีเราเครื่องยำหมอบแล้วเราจะกินผักอะไรเออนี่ไงไปทำกับสลัดเนี่ยผักสลัดใช่เซเว่นนี่ไงเออเดี๋ยวซื้อสลัดด้วยนี่ไงมีผักซื้อไปเลยไหมซื้อไปเลยเอาหยิบใส่ตะกร้าเลยค่ะหยิบใส่ตะกร้าเลยผักวันนี้นะคะทำสลัดทูน่าในน้ำเกลือนะคะผักกันเดียวพอใช่ไหมใช่แล้วก็นั่นแหละอะไรอีกอยากรู้ว่าข้าวโพดทานแล้วอ้วนหรือเปล่าข้าวโพดทานไม่อ้วนอันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะคะข้าวโพดจากไร่อะไรวะเออช่างเหอะกูไม่แดกข้าวโพดแต่ว่าอุ้ย
ี่มีข้าวโพดสีม่วงด้วยคุณผู้ชมค่ะคุณก็เห็นครั้งแรกในชีวิตต้องกราบตีนนี่ดอกกราบตีนข้าวโพดด้วยคุณผู้ชมค่ะข้าวโพดบ้านนางมีตีนด้วยค่ะอยากกินนมอย่างเงี้ยแต่แบบนี่ดอกอันนี้ไขมัน 0% นะคะกินได้เหมือนกันนะคะจริงๆกินได้นมเปรี้ยวดิฉันเอานมเปรี้ยว1ขวดค่ะบีตาเกนนะคะถูกไปเริ่มเข้ามาแล้วให้คนเลือกบ้างค่ะเราไปเดินดูอย่างอื่นบ้างนะคะที่แบบนี่พวกนี้นะเอารถนี้อะไรไว้พวกนี้แบบมันจะมีแลคโตบาซิลัสอะไรพวกนี้ทำให้เราแบบผ่อนคลายดีแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงอืมเก๋ผู้ชายสีดูผู้ชายหล่อมากคุณผู้ชมนี่หล่อนะนางจิกผู้ชายยิ่งกว่าอีกหล่อแล้วพวกนี้เราจะต้องไปพัทยาไปพัทยาลูกอมมันอ้วนไม่ใช่หรอไม่มันมีโรคที่โนฟรีโนชูการ์ไงอันไหนคะพี่ดอกแล้วความอ้วนขนาดจะแดกลูกอมทีก็ต้องหาลูกอมที่แบบว่ามีตาลต้องกินลูกอมตาตะขาบค่ะลูกอมพวกนี้โนชูการ์ไหมวะไหนวะลูกอมอะไรวะที่มันไม่มีน้ำตาลอ่ะมันไม่มีหรอกมันมีน้ำตาลหมดแหละข้าวเคี้ยวหมักฝรั่งหมักฝรั่งก็มีน้ำตาลมาทำให้เราไม่หิวถ้าไม่มีหมักฝรั่งให้เคี้ยวก็อมขวดไม่ใช่หรอนางแบบเป็นทากุยไม่ได้เนี่ยตาค่ะพูดสดๆเลยนี่ไงโปรเฟสอีดอกใช่ไหมเป็นแบบว่าชูการ์ฟรีเม็ดอมประจักษ์น้ำตาลกลิ่นส้มกินนี่ควรซื้อไปนะอีดอก12บาทซื้อกว่าจะหาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะคะคือนางรับรีวิวสินค้าอยู่ที่400,000นะคะแต่ว่าวันนี้ฉันได้นำมารีวิวสินค้าในเซเว่นนะคะรีวิวฟรีนะคะมารายการดิฉันนะคะฉันให้นางรีวิวฟรีนะคะเรื่องอะไรเนี่ยขนมอะไรไว้อ๋อเยลลี่วันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าเมนูวันนี้ใช่ไหมยำทูน่าแล้วก็มีสลัดแล้วก็คือเอาสลัดใส่ในยำทูน่างั้นแล้วก็ยำเลยค่ะใช่ไหมงั้นเราไม่รอช้าเราไปทำกันเลยดีกว่าไหมไปตามไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะใส่หอยได้ไหมใส่หอยใส่หอยมันก็อ้วนไหมอ่ะถ้างั้นอย่าแดกเลยไปเราไปจ่ายตังค์กันค่ะตามมาเลยค่ะกล้วยยังตั้งเลยที่บ้านเฉยอันนั้นเละแล้วเดี๋ยวเติมเงินด้วยนะคะถ้าอยากหอมก็ต้องตีกล้วยแต่แบบนี้เปลือกกล้วยหอมมากเด็ดกล้วยน้ำวาแทนใช้แอปนี้กันนะครับคุณผู้ชมใครได้ไอตังค์ได้แอปนี้เด็ดกล้วยน้ำวาแทนกล้วยน้ำวาคือไม่อ้วนหรอกเขาบอกว่าเรื่องกล้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจีบกล้วยน่าจะไม่ถูกปากเลยคือเดี๋ยวอายเติมไว้หนึ่งชั้นขนาดนี้อายครับกีฬาดับเสียงมาเตะอุ้ยลูกอมอะไรเตาลิสีชมพูเล่นมันลงมารายการเราสดมากเป็นเดลิตี้มากเลยอ่ะตอนเดลิตี้จริงจริงเอาแบบนี้แต่ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เหรียญมานะคะกี่เหรียญไม่รู้ได้เหรียญ4 เหรียญค่ะอุ้ยแล้วลูกอมกูอ่ะโนชูการ์ฟรีอ่ะอยู่ไหนอ่ะจะตามไปเถอะไปเอามาอยู่ที่ชั้นละนางมาเซเว่นแต่นางซื้อน้ำแล้วพี่กัสสลากเขาไปหายไปไหนแล้วว่าเออแล้วเขาจะซื้อยังไงบ้างงมากนางซื้อน้ำเซเว่นแต่นางเอาสลากออกฉลากนี้แหละฉลากนางเนี่ยฉลากนางหายขำขำขำนะครับคุณผู้ชมไม่มีฉลากปะนึกยังไงเอาฉลากออกครับคิดค่ารีวิวหรือคะจะถือน้ำทีก็ต้องเป็นเงินเป็นทองปกตินางรีวิวครั้งหนึ่ง400,000นะครับคุณผู้ชมตะแหล่ไหมเอาค่ะแสนสาหัสได้เลยค่ะนางทำได้หมดนางทำได้หมดนะคะถ่ายกูแบบนี้นะตามติดชีวิตซุปตาค่ะซุปตากินน้ำยี่ห้ออะไรเนสเล่ชอบกินน้ำยี่ห้อนี้มากเลยค่ะอร่อยมากน้ำยังมีไม่เอาขวดที่ไม่มีสติ๊กเกอร์มาก็ได้ค่ะที่หมดแล้วยังอันนี้เสร็จที่หรือยังเอามานี่เลยได้สแตมป์ไหมนี่ไม่ได้ครับอะไรสแตมป์พี่กัดเอาน้ำก่อนพี่กัดกี่ดอกน้ำก็ไม่หยิบ
ขำมากเอาที่ลงน้ำหรอนี่ไงเอามาแล้วเขาไม่ส่งที่บ้านหรอยี่ดอกเดี๋ยวฉันจะสาธิตการกินกล้วยหน้าเซเว่นค่ะมาให้นางกินกล้วยโชว์กันดีกว่านะคุณผู้ชมค่ะว่าซุปตากินกล้วยจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะงางูไม่มีเสียงงางูคุณผู้ชมค่ะนางไม่รู้กินยาตัวไหนมากค่ะคุณผู้ชมในหมู่บ้านไงหมู่บ้านเราเนาะนี่วิธีการกินกล้วยน้ำว้าให้เราวิดอกกล้วยที่สุกยังไหมยังกล้วยยังไม่กล้วยมันยังไม่สุกเพราะยังไม่แข็งตัวเพราะถ้ามันสุกมันจะแข็งอยู่นะต้องทำให้มันแข็งตัวกับเดี๋ยวมันจะรู้แค่มันจะแข็งหรือไม่แข็งถ้ากล้วยมันยังไม่สุกมันยังไม่แข็งตัวกินไม่ได้ไงต้องทำให้มันแข็งก่อนถึงจะกินได้แข็งยังคะแข็งยังได้แล้วกันเดี๋ยวให้มันแข็งนะครับอุ้ยเริ่มแข็งแล้วมึงจับดูดิอุ้ยไม่จับค่ะจับดูดิมากินได้อุ้ยดิฉันไม่กินนะครับดิฉันเป็นคนแพ้ดิฉันเป็นคนแพ้ดิฉันเป็นคนแพ้กล้วยนะครับคุณผู้ชมขากล้วยมันยอมแดกกล้วยได้แดกดีแดกไม่เคยดิฉันไม่เคยก็ทำยังไงอร่อยไหมคะกล้วยนางไม่พูดนะครับคุณผู้ชมขาเพราะว่านางกำลังจะกินแล้วก็กินค่ะอร่อยมากเลยเอากินเปลือกมาได้ด้วยเหรอคะเอาไปเกิดกระลักเกิดป่ะคุณผู้ชมขาเราไปตามยำนางวิหน้าตาก็ดีทำไมเป็นอย่างนี้ฉันบอกตรงๆว่าเสียดายไม่น่างมงายลองผิดไม่รู้ชั่วดียี่ปี้คุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านซุปตากันแล้วค่ะพี่ดาวอย่าดูภาพบรรยากาศบ้านนะไม่รู้ทำที่อะไรบ้างพี่ดาวแล้วดูแบบในเมื่อความไม่สวยก็ต้องเป็นแม่บ้านวันนี้เนี่ยวันนี้ทำอะไรคะไม่ดูลดน้ำหนักเออลดกินแล้วแบบว่าไม่อ้วนเออลดก็คือทูน่าในน้ำเกลือที่เราซื้อไปเมื่อกี้ในเซเว่นนั่นแหละหอมจังเลยคุณผู้ชมหอมไหมหอมไหมเก๋เออหอมมากทูน่าเนี่ยเราซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่าไปแคร์น้ำนึ่งไม่ต้องมาบอกมันนะเพราะเป็นน้ำเกลือมันไม่อ้วนใช่ไหมฮะใช่เวลาใช้ทำอย่างเงี้ยลดผักเราก็ซื้อมานะเราต้องใส่คนอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่วันนั้นซื้อมาหมดแล้วหรอหมดแล้ววันนั้นที่ฉันจำได้ว่าต้องคนอันนี้ก่อนแล้วก็ใส่ผักตอนหลังไม่ต้องพูดอะไรเยอะถ้าเฉยเฉยจะทำให้กินดูอย่างเดียวไม่อ้วนแดกๆไปเถอะไม่ตายหรอกนะด้วยหลักการทำอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมีการกันเนี่ยอุ้ยทำไมผงลาบนี่มันหอมจังเลยคะผงลาบเนี่ยคือง่ายมากใส่แค่นี้พอไหมไหนดูซิพอแล้วพอแล้วเพราะอะไรดูไหมคือมันเป็นเมนูที่ทำให้เราแบบใครที่แบบชอบกินอะไรที่มันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูมากก็ทำเองได้แค่นี้เองหอมจังเลยคุณผู้ชมขาดิฉันหิวมากเลยค่ะตอนนี้แล้วพยายามทูน่าเนี่ยพยายามอย่าให้มันเละเข้าใจไหมเวลาเรากินเนี่ยพยายามมันเป็นก้อนๆจริงๆนะถ้าใครแบบชอบเปรี้ยวหน่อยก็เติมน้ำมะนาวได้หรือว่าเติมน้ำปลาได้แต่เราคิดว่านะรสชาติของในผงลาบเนี่ยเอาเลยไหมครับมันอร่อยอยู่แล้วน้ำลายแตกเลยครับคุณผู้ชมขาง่ายไหมง่ายนิดเดียวแป๊บนึงมีแค่สองอย่างทำให้สวยเปิดจานใหญ่ไหมคะจานนะคะไม่ใหญ่เลยเออเลิศนะนางกำลังจัดจานนะคะทุกคนขาจัดจานเสร็จก็จัดจานต่อนะคะให้มันสวยๆอะไรเงี้ยเลิศอะไรนะนี่คือเป็นผักออร์แกนิกใช่ไหมคะที่ปักเพี้ยอะไรในเซเว่นมันมีขายอ่ะเดี๋ยวนางกำลังจัดจานอยู่นะคืออีห่าจานใหญ่มากอีดอกปักพอปักไม่พอกับจานไม่ใส่พออันนี้ฉันว่าหล่อนไม่กินมันคือองุ่นแดงนะครับคุณผู้ชมขามะเขือเทศอ๋อมะเขือเทศนะคะเรื่ององุ่นแดงหรอไม่กินค่ะอร่อยตายมันว่ามันเปรี้ยวมันทำให้เราผอมนะหรอผิวดีด้วยใช่ไหมนี่ไงว่าแล้วทำไมฉันถึงผิวดำสบู่กันหมดแล้วเนี่ยพูดบิดติดจู้เนี่ยแล้วถ้ามันอร่อยขึ้นเราต้องใส่นี้มันคืออะไรนะอะไรนะมันคือขนมปังเหรอมันคืออะไรวะเนี่ยเนี่ยแม่เห็นไหมแค่นี้ก็น่ารับประทานแล้วเลิศนางจัดนางจัดจานสวยมากคุณผู้ชมขาจานใหญ่ทำให้เป็นจานเล็กได้นะคะพูดเลยว่าหอมแบบน่ารับประทานมากๆแต่นะนี่แค่นี้เสร็จแล้วหรอเป็นเมนูที่แบบว่า
แล้วเวลาทานเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะต้องมีอะไรแบบกรึบๆเข้าไปหน่อยแค่นี้อันนี้มันคืออะไรคะหนังหมูอะไรนะหนังหมูไม่ขนมปังอ้าวมันไม่อ้วนเหรอคะขนมปังมันเป็นแป้งนะมันก็ไม่ได้กินเยอะขนาดที่แบบว่าปริมาณอะไรแค่นี้เองเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปม่วงแป๊บนึงมันจะดีแบบโอ้จัดจานได้สวยมากค่ะคุณผู้ชมขาสวยจริงจริงนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะวันนี้เนี่ยนี่นะคะจัดจานจัดจ้านวันนี้นะคะกับเมนูในวันนี้คุณผู้ชมขาชื่อเมนูลาบทูน่านั่นเองค่ะนะคะเป็นเมนูที่สำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องหายากเข้าเซเว่นก็กินได้เมนูง่ายๆแบบนี้บอกได้เลยว่าประมาณ150แคลอรี่เองไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะกินเลยคือเราไม่ต้องถามรสชาติหรอกอร่อยอ่ะช้อนกินด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะกำลังกินกินแล้วนะคะกินแบบไม่ง่ายอ่ะกินแล้วก็ที่เราต้องคุกอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ต้องคุกแล้วคุกแล้วใช่มั้ยกินไปเลยแล้วก็ตักไม่คุกกับผักอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงมันก็คือเป็นแบบสลัดเลยใช่มั้ยคะใช่สลัดลาบนะคะคุณผู้ชมค่ะทํากินไม่ง่ายเออนี่ขอชิมบ้างขอชิมบ้างเลยอร่อยมากขอชิมก่อนยกนิ้วเลยไหมอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาอร่อยมากๆเลยใช่ด้วยใครบ้านอยู่ในเซเว่นนะไปหาไปหาซื้อตามๆเลยนะคะพูดเลยอร่อยจริงๆไม่ได้อ้วนกินนะคะก็เลยจ้องกินค่ะเป็นไงครับนี่พี่กัสว่าฉันอยากรู้ว่าพี่กัสเข้าวงการมาได้ยังไงหยอกเออมาถึงนี้ก็ต้องเมาหน่อยแล้วกันเนาะเออเมาเลยที่แบบว่าเราทำอาหารมันก็ไม่แนะนำเมนูใช่ไหมเข้าวงการมาได้ไงเหรอเข้าวงการมาก็เคยทำงานที่ทีวีภูอ๋อก็ฝึกงานที่ทีวีภูมาก่อนแล้วก็พอฝึกงานจบช่วงนั้นเราชอบในเรื่องการทำข่าวอะไรเงี้ยเราชอบในเรื่องของวงการบันเทิงแล้วก็พอแบบฝึกงานเสร็จอะไรเงี้ยก็ไปสัมภาษณ์สมัครงานปกตินี่แหละก็ได้เออเลิศจำได้เลยตอนนั้นเพิ่งเรียนจบพอเรียนจบแล้วก็ได้งานทำเลยเออเลิศนะคะได้ทำงานตรงสายแล้วก็ได้ทำงานตามที่เราชอบเลยก็คือตอนเด็กจริงๆเมื่อก่อนนะชอบอยากเป็นครูแต่ว่าไม่ได้เรียนด้านครูไงแต่ว่าเรามาเรียนม.ปลายใช่ไหมพอเราเป็นบทเรียนม.ปลายเสร็จแล้วเรามีมหาลัยไปจบอย่างเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนมาเรียนโรงเรียนพาณิชย์แต่ว่าตอนจบปวช.3เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะเรียนศิลปะการแสดงแต่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นทางของเราแต่วันนึงพอเราไปฟังแนวว่าเฮ้ยมันมีคณะนิเทศศาสตร์วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ก็คือเป็นการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและในเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วก็ PR marketing เลยทุกอย่างเลยแล้วก็เลยบอกท่านก็เลยเรียนคณะนี้ดีกว่าพอเรียนจบมาแล้วมันก็ตรงสายพอดีแล้วเราก็ได้เป็นผู้ประกาศข่าวตามที่เราชอบได้ทำงานได้เป็นนักข่าวเลิศมากแล้วชีวิตนักข่าวตอนนี้เนี่ยอยู่ในวงการประมาณกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี51อ่ะ51 52 59ปีแล้วนานมากค่ะคุณผู้ชมขารุ่นแรกๆเลยนะคะช่วงนั้นแบบเห็นหน้าเนี่ยไม่ได้ฉันเนี่ยโตมาในยุคของเคเบิลทีวีใช่ที่รุ่งโรจน์ตอนนั้นนะฮะทีวีภูเดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนมันจะมีตั้งแต่ยุคหนังสือยุคทีวีอะไรเงี้ยแต่ฉันเริ่มมาในยุคของเคเบิลก็เป็นทีวีภูชาแนลช่องนั้นโอ้โหแฟนคลับเยอะมากอ่ะไอ้ฝากผลงานหน่อยค่ะช่วงนี้ฝากผลงานเหรอใช่ช่วงนี้ติดตามรายการได้นะคะทำรายการทางช่องชาแนล8 Thailand นะคะมีรายการคนดังขอโชว์ค่ะแล้วก็รายการเปิดปากคนดังนะครับก็ฝากผลงานได้หรือว่าติดตามในแฟนเพจ Facebook นะคะก็เป็นเล็กที่กัดโปรแกรมแชร์หรือว่า Facebook ส่วนตัวโปรแกรมสตาร์นั่นเองค่ะเข้ามาติดตามมาได้นะคะโอเคงั้นวันนี้เวลาหมดเวลานะคะทุกคนค่ะเราต้องลาไปแล้วค่ะแต่ว่านางกินหมดแล้วค่ะคนเดียวคุณผู้ชมกันบอกว่าอ้วนไม่อ้วนอ๋อไม่อ้วนอ๋อลืมไปว่าเป็นสลัดตัวหน้าเมนูว่าตัวหน้าใช่งั้นเวลาหมดแล้วอย่าลืมชมรายการของเรานะคะจัดจ้านจัดจ้านหมดแล้วหมดเร็วมากเลยอ่ะเร็วจริงๆทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะคะตามเวลานี้เลยค่ะไปแล้วนะคะทุกคนขาไปแล้วเหรอไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ